ดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านเฉวงรีสอร์ทแอนด์สปานะครับเป็นรีสอร์ทที่มีบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับชายหาดของเฉวงนะครับหาดทรายเกาะเฉวงนะครับจะขึ้นชื่อว่าเป็นหาดทรายที่มีความสวยนะครับตรงนี้นะครับตอนเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำที่ทะเลก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นน้ำที่สระนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายปีต้นปีนะครับก็จะมีคลื่นสูงนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงบริเวณแถวนู้นนะครับตรงนู้นจะมีบาร์ด้วยนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนกลางคืนนะครับจะมีบาร์นะครับสำหรับใครที่ชอบเครื่องดื่มนะครับหรือว่าชอบชมบรรยากาศทะเลตอนกลางคืนนะครับก็สามารถมานั่งดื่มกินลมชมวิวได้นะครับตรงนี้เป็นบ้านเฉวงรีสอร์ทแอนด์สปานะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนู้นก็จะมีอีกโรงแรมนึงนะครับเฉวงการ์เด้นบีชรีสอร์ทนะครับทางเดินล็อกไปเรื่อยๆเลยไปเล่นได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเย็นสบายครับถ้าหากว่าใครมาเที่ยวที่เกาะสมุยแห่งนี้นะครับก็หาดที่อยากแนะนำเลยก็คือหาดเฉวงนะครับมีโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทเยอะเลยนะครับแถวนี้นะครับช่วงนี้ก็คนก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของโควิดนะครับแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับที่ยังติดค้างอยู่นะครับที่ประเทศไทยนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะครับก็ยังสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับในช่วงของเดือนมกราคมนะครับใกล้ชิดกับทะเลเลยนะครับนอนๆอยู่น้ำทะเลก็มาสาดถึงปลายเท้าได้เลยนะครับที่นี่ตอนกลางคืนจะคึกคักมากเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีพูลบาร์ด้วยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอาร์คบาร์นะครับทรายละเอียดมากเลยนะครับเดินนุ่มสบายเท้าเลยนะครับถ้าเทียบกับหาดตรงที่อื่นๆนะครับต้นมะพร้าวแบบนี้นะครับก็ได้บรรยากาศของเกาะสมุยเลยนะครับก็เดินมาไกลพอสมควรเลยนะครับจากตรงนู้นนะครับจากหน้าบ้านเฉวงรีสอร์ทนะครับบ้านเฉวงบีชรีสอร์ทแอนด์สปานะครับวันนี้เช่าใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับอย่างนี้เช่าอ๋อเช่าคิดครับราคาเช่ายังไงครับเนี่ยนะครับ200ครับนี่นะครับนี่นะครับชั่วโมงละ200นะครับไม่แพงนะครับได้ความสนุกสนานนะครับผมตรงนี้คือที่ไหนครับหลับดีครับตรงนี้เดินได้หมดเลยนะครับบริเวณที่เห็นไกลๆนะครับก็มีโรงแรมอยู่บนเขาด้วยนะครับสวยนะครับน้ำก็น่าเล่นนะครับตอนนี้ทรายนิ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโค้งตรงของขอบทางฝั่งนู้นบ้างนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเวิ้งเลยนะครับนะครับเป็นโค้งเลยนะครับเที่ยวนะครับเล่นกระดานโต้คลื่นด้วยนะครับเห็นแล้วก็อยากลงเล่นเหมือนกันนะครับนะครับมีชาวต่างชาตินะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงของโควิด-19 นะครับอาจจะมีรีสอร์ทแล้วก็ห้างร้านในหลายที่นะครับหาดเฉวงนะครับก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรนะครับรวมถึงพวกกิจการร้านค้าอะไรต่างๆนะครับร้านอาหาร
ผับบาร์ร้านขายยาร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับก็ปิดตัวลงกันไปเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแนวของพวกชาวบ้านเลยที่ไม่ใช่ธุรกิจที่อาศัยนักท่องเที่ยวนะครับแบบชาวบ้านนะครับธุรกิจก็ยังเหมือนเดิมนะครับชาวบ้านก็อยู่กันปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูขึ้นแถวนี้นะครับชอบวิ่งออกกำลังกายนะครับก็ตรงนี้สามารถวิ่งเล่นได้สบายเลยนะครับนะครับยาวไปถึงโน่นเลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับจุดหนึ่งที่ชอบเป็นพิเศษเลยนักเล่นน้ำทะเลนะครับเดินเล่นอยู่บนชายหาดแล้วก็มีเครื่องบินนะครับบินผ่านข้ามหัวเราไปแบบใกล้ชิดมากเลยนะครับเดี๋ยวจะจับช็อตนี้มาให้ดูกันนะครับ